ฉะนั้นจริงทําไงล่ะก็ลุงก็ไม่รู้จะว่าไงเหมือนกันแหละลุงก็อยู่คนเดียวไม่ได้นะต้องช่วยกันนะเออนะประกาศตามสถานแต่งแต่งแมนเข้าไว้นะได้คนเล็กคนน้อยวันเล็กคนน้อยเนี่ยไม่ใช่พอเวลามันมาเนี่ยเอาไม่ทันนะมันต้องฝึกปรือไว้นะฝึกซ้อมวิทยายุทธเอาไว้นะเออนะมิฉะนั้นแล้วก็ไม่ไหวจริงๆนะถึงโตถึงวันนี้กับตัวใครตัวมันนะไม่มีใครช่วยใครกันได้แล้วนะเพราะฉะนั้นต้องช่วยตัวเองนะอัตตาหิอัตโนนาโถตนและเป็นที่พึ่งของตนหนึ่งในจำนวนนั้นคือหายใจเองนั่นแหละครับใช่ไหมครับพอถึงวาระนั้นก็หน้าสิวหน้าขวานนะเออลุงเตือนกันมานานแล้วพวกนี้พูดกันมานานไม่ใช่พูดแค่วันสองวันนะที่พูดเป็นเรา10 ปีมาแล้วตั้งแต่ยุควิทยุอันนี้มันยุคเฟซกับยุคยูทูบใช่ไหมใครติดตามนะวิทยุของลุงคงเคยได้ยินสิ่งเหล่านี้มาตลอดครับแม้แต่ภาษาเรียกเขาเรียกตะวันออกกลางตะวันออกกลางมีลุงคนเดียวเนี่ยหัวดื้อหัวแข็งเรียกตะวันตกกลางให้ใครทำไมก็ยืนพูดกรุงเทพโอ้อิรักอิหร่านนะซาอุดิอาระเบียก็อยู่ทางตะวันตกไปก้มหน้าก้มตาพูดตะวันออกได้ยังไงจะโดนนักวิชาการเอาแต่เข้ามาพูดปีไหนจะเอาของเราก็มาพูดกันบ้างก็เลยไม่มีจุดเริ่มต้นก็มีลุงคนเดียวตะวันออกเป็นตะวันตกกลางตกกลางพูดกันมาเชื่อว่ามีลุงคนเดียวในประเทศไทยพูดเรื่องขวางโลกไปอยู่พอคนมันเข้าใจเรื่องธรรมชาติเรื่องให้เจ้าวิทยาศาสตร์มาครอบงำหัวตัวเองโถนั่นนะหรือใครจะว่าไงลุงบ้างนะเพ่ว่าแล้วก็ไปต่อเอ้าชาวเฟซว่าไงกัน2 ทุ่มกับอีก50 นาทีเปิดดูสิศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพด้วยสิ่งแวดล้อมกดเข้าไปชั่วเปาะเสร็จแล้วก็สะกิดเบาๆตามสไตล์ของลุงอะยังจะได้มันลงตัวดูสิเอาไงเปิดดูสิใช่ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพด้วยสิ่งแวดล้อมกดเข้าไปชั่วเปาะงั้นก็แปลว่าใช่เสร็จแล้วก็สะกิดเบาๆตามสไตล์ของลุงงั้นก็แปลว่าถูกต้องมาถูกทางมาถูกทางไม่พลาดเป้าไม่พลาดเป้านะครับเอาละชาวเฟซยินดีต้อนรับทุกท่านครับเอาละมีอะไรอย่างก็ว่ากันมาคราวนี้นะครับลุงก็จะไปต่อที่ YouTube ต่อนะครับ YouTube ว่าไงการแจ้งเตือน1 รายการโอ้ยเขาจะแจ้งเตือนเรื่องอะไรเนาะลุงมีทำผิดหรือเปล่าเนี่ยในบ้าน YouTube ถ้าทำอะไรผิดก็เตือนมาเหมือนกันรู้สิเตือนบ้างไงโอ้ดูสิไปกษัตริย์เนี่ยตั้งแต่รัชกาลที่ 5พระองค์ท่านแยกทรัพย์สินออกมาตั้งนานแล้วแต่มันเริ่มโอ้ไม่ได้รับเชิญเลยหมอเนี่ยโอ้ได้ยินเสียงหมอเนี่ยไม่ได้รับเชิญโผล่มาได้ไงเสียความรู้สึกออกมาละเข้าท่าไม่ใช่ไม่ใช่ไหมแมนบอเป็นสดๆกดดูสิแมนนี่ดีบอกดโอ้ลุงเอาไงจะฟังเสียงไม่ใช่ไม่ใช่ไหมแมนบอใช่ดูสิโอ้ถูกแล้วครับ
ถ้ามีคำว่าโป๊ะแล้วก็ใช่ มาเลเซียยินดีต้อนรับชาว YouTube ทุกท่านครับมีอย่างก็ว่ากันตามเปิดตามนี้ต่อไปนี้นะอ้าวใครมีคำถามถ่ายมาก็เชิญมาใช้เมื่อกี้ลุงพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้รวมความแล้วไม่รู้ตัวเลยก็หวังแน่หลับแบบเต็มที่เขาฟังฟังหลับเกินนะมันก็ได้มาตามนี้ความจริงก็จะกระทือกันไว้เยอะเหมือนกันลงที่ไปด้วยแล้วก็อ่านในเล่นในวันจะต่อไปเอาละมาต่อมาเรื่องของหน้าจอนะครับ Q&A ท่านถามผมตอบนะครับท่านถามผมก็ตอบถ้าท่านไม่ถามผมก็ไปผมก็ไปเวิร์นๆถ้าท่านไม่ถามค่อยๆตามมามีอะไรก็ว่ากันมาครับมีอะไรก็ถามต่อพลังงานเป็นตัวจำแนกวัตถุต่างๆในโลกนี้และเอกภพนี้ว่าจะต้องอยู่ตรงจุดจุดไหนใช่ไหมครับลุงใจเย็นมีใครบ้างเอาละฟังใหม่ครับ พลังงานเป็นตัวจำแนกวัตถุต่างๆในโลกนี้และจำแนกเอกภพนี้ว่าจะต้องอยู่จุดจุดไหนจุดใดจุดหนึ่งใช่ไหมครับลุงตอบว่าไงเนาะใช่ว่าจำแนกใช่พลังงานเป็นตัวจำแนก ถ้าเราพูดคำว่าพลังงานเนี่ยครับคำเดียวนะพลังงานนะยังไม่ได้บอกว่าเป็นบริสุทธิ์หรือยังไม่บริสุทธิ์นะเอาว่าคำว่าพลังงานทั่วไปคำว่าพลังงานเนี่ยพลังงานเนี่ย ฟังให้ดีนะครับตรงนี้ผมอยากจะลำเลียงตัวนี้ให้ฟังซะก่อนครับไอ้เครื่องยนต์รถยนต์ก็ใช้กันมาหลายปีดีดักเนาะถามว่ามันผ่องถ่ายพลังงานทำให้รถเคลื่อนที่ได้ยังไงคำว่าพลังงานนะแล้วพลังงานที่ว่านี่คือพลังงานอะไรต่อโอเคนะครับ พลังงานเนี่ยลองฟังคำจำกัดความก่อนนะครับว่าเครื่องยนต์กับเครื่องรถยนต์เนี่ยเนาะมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันนั่นแหละโอเคนะคำว่าเครื่องยนต์กันแล้วกันนะเครื่องบินก็ไม่แตกต่างกันโอเคไหมคำว่าเครื่องนำหน้าเครื่องยนต์คือเครื่องกลที่สามารถเปลี่ยนเชื้อเพลิงให้เป็นพลังงานความร้อนและนำมาพลังงานความร้อนเนี่ยส่งไปให้เกิดการหมุนของล้อรถกันละกันให้เกิดทำให้ล้อรถมันหมุนได้กันละกันใช่ไหมล้อรถหมุนได้นะครับเพราะฉะนั้นนับย้อนหลังตั้งแต่ล้อรถถอยหลังเข้ามาหาเฟืองท้ายถอยหลังมาหาเฟืองเกียร์ถอยหลังมาหาตัวเครื่องยนต์น้ำเนื้อมาตั้งแต่ลูกสูบแล้วกันนะทั้งหมดจะรวมเรียกว่าเครื่องกลแต่ถ้าหัวลูกสูบมาเปรี้ยงแล้วเป็นกระบอกสูบเป็นห้องลูกไหม้เผาไหม้สันดาปอาณาบริเวณแห่งนี้จะเรียกว่าอาณาบริเวณที่เรียกว่าสันดาปก็ได้ระเบิดก็ได้โอเ
เผาไหม้ก็ได้ลุกไหม้ก็ได้ความหมายเดียวกันนะครับแล้วน้ํามันที่มันออกมาจากนู่นน่ะใต้พระสุธานั่นน่ะน้ํามันแล้วก็ลําเลียงมาจากน้ํามันดิบทะเลทรายอิรักอิหร่านแถวๆนั้นแหละครับนะลําเลียงความจริงน้ํามันมันมีหลายที่นะครับอังกฤษก็มีทะเลเหนือก็มีน้ํามันนะครับทะเลเหนืออังกฤษก็มีน้ํามันมันเป็นลักษณะน้ำมันเกรด A ด้วยนะที่เรียกเกรด A ด้วยนะครับทางเอานะน้ำมันก็แล้วกันอย่าไปไกลไปไกลแล้วมันจะไม่จบน้ำมันจากนู่นใต้พื้นดินมันจะมาก็ช่างหัวมันนะผ่านโรงกลั่นมายังปั๊มเสร็จแล้วก็รถยนต์เข้าไปเติมใช่ไหมครับก็เข้าไปในถังใครของใครเอาละน้ำมันที่ว่าเนี่ยก็ลำเลียงเข้าไปสู่ในห้องเผาไหม้ตัวจะผ่านกระบวนการจะเป็นหัวฉีดก็แล้วแต่ทุกวันนี้เป็นหัวฉีดหมดแล้วสำหรับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินดีเซลก็เป็นหัวฉีดทั้งหมดแล้วเดิมนึงเป็นคาร์บูเรเตอร์น้ำมันมาทางนึงอากาศเข้าไปทางนึงผสมผสานกันด้วยอัตราส่วนจำไม่ค่อยได้อัตราส่วนน้ำมันจำไม่ได้ตัวเลขนี่ลืมไปแล้ว หนึ่งต่อ20หรือเท่าไหร่โดยปริมาตรมันก็ต่อถ้าไม่ได้จำนะโทษทีความจริงนะแต่ก่อนจะจำแม่นนะดูฝนมันหากินกับพวกนี้แต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้จำมันไม่ใช่ลืมนะไม่ได้จำโอเคนะเอาเป็นว่าพอเวลาเข้าสู่ห้องพร้อมมันเกิดการระเบิดกันระเบิดตัวนี้คือพลังงานมันระเบิดแล้วพลังงานที่ว่าคือพลังงานความร้อนมันพลังงานความร้อนตัวนี้เป็นพระเอกของเรื่องแม้แต่ร่างกายของเราเหมือนกันนะครับก็มีพลังงานความร้อนอยู่โอเคนะเพราะฉะนั้นคนที่ถามเมื่อกี้เนี่ยว่าพลังงานเป็นตัวจำแนกวัตถุต่างๆในโลกนี้และเอกภพนี้ว่าจะต้องอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ใช่จำแนกที่ว่าไม่ใช่จำแนกเลยใช่ไหมพลังงานไม่เรียกว่าที่จะมาทำให้เกิดคำว่าจำแนกสรุปกันแล้วกันว่าพลังงานที่ได้จากการระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือพลังงานความร้อนนี่เองนะครับพลังงานความร้อนเวลามันจุดระเบิดแล้วอากาศมันจะขยายตัวรุนแรงมากนะครับขยายตัวปริมาตรจะมากขยายตัวก็เกิดแรงดันนั่นเองครับที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีความดันก็คือตรงนี้เองภาษาลุงใช่ไหมล่ะทีนี้เจ้าความดันนี่มันก็ไปดันลูกสูบใช่ไหมก็ส่งต่อไปยังก้านสูบไปยังโคเวียงนะทีนี้ไอ้พลังงานที่ออกเป็นยังก็ไปตามแกนนี่แหละแกนของเครื่องกลเนี่ยครับแกนของล้อมันมีแกนมีเพลาอยู่ใช่ไหมไปถึงแกนไอ้ตัวแกนนี่นะแกนของเครื่องกลเนี่ยครับโอเคนะของวงล้อนะมันจะมีศูนย์กลางของวงกลมคือวงล้อนะนะพลังงานจากการระเบิดไม่ได้ต่อทดมาหาแก๊สที่ล้อมันก็หมุนอยู่ครับเห็นหรือยังเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าพลังงานจริงเนี่ยมันก็จะมาจากแกนจริงๆเนี่ยมันจะมาจากประเทศไหนโลกอะไรก็ช่างจะมาใช้งานต้องผ่านจะมาใช้งานต้องผ่านแกนผ่านแกนถ้าเป็นเครื่องยนต์ล้วนๆก็คือผ่านแกนของข้อเวียงเนี่ยใช่ไหมของข้อเวียงต่อพลังงานเอาจากข้อเวียงก็จะมีมู่เล่เขาเรียกว่าล้อช่วยแรงล้อถ่วงแรงนะต่อสายพันหรือต่อฟันเฟืองอะไรก็ว่านไปอ่ะต่อไปเอาไปฉุดม้าฉุดม้าฉุดวัวฉุดควายไปล่าแล้วก็ลากกันไปนั่นเครื่องยนต์จะไปอย่างนั้นนะถ้าเป็นรถยนต์ก็มีเกียร์นะแม้แต่เรื่องของเขาตีเสาเข็มเนี่ยแค่เท่านั้นนะครับเครื่องยนต์เห็นไหมครับก็เอาพลังงานเนี่ยมาใช้ในลักษณะที่ว่านี้ใช่ไหมโดยรวมแล้วสงบพลังงานทั้งหมดหลังจากจุดระเบิดมันก็ส่งต่อมายังแกนเป็นแกนหมดนะแกนก้านสูบก็ว่าได้ใช่ไหมแกนก็เหวี่ยงก็ว่าได้นะแกนต่อมาหาเกียร์มาหาเพลาทดเพลิงกันทดอัตราส่วนให้มันจากเป็นเบาจากรอบช้าให้เป็นรอบเร็วบางทีก็มีคำว่าโอเวอร์ไดรฟ์มันเกียร์มันจะเป็นอย่างนั้นแปลว่าความเร็วเกินรอบโอเวอร์ไร
โอเวอร์ไรด์เร็วๆแปลว่าความเร็วมันเกินรอบเครื่องยนต์มันทดได้ใช่ไหมครับทดให้มันรอบสูงๆได้สบายๆตัวนี้นะตรานี้กลับมาถึงพลังงานที่มันออกที่ล้อล้อเนี่ยพอล้อยางใช่ไหมมันฉุดกับพื้นดินนี่แหละนะมันเกิดแรงบิดแรงบิดก็คือแรงบดไอ้ตัวนี้นะเอาชนะแรงอะไรที่นี่เอาชนะพลังงานจดเอาชนะความการต้านของอากาศต่อในการที่จะขับเคลื่อนให้เร็วให้ช้าก็นะเพราะอากาศมัน44.7ปอนด์ต่อนิ้วเนี่ยนะตารางนิ้วนะครับมันต้านไม่อยู่มันเท่ากับเท่าไหร่เลยอากาศไม่ใช่น้อยนะครับจะบอกให้ทราบนะครับเห็นไม่รู้สึกรู้สาเนี่ยฮะที่เราหายใจเข้าหายใจออกไม่รู้สึกรู้สามันมีความดันจริงๆมีความดันมากมายมหาศาลไอ้พลังงานตัวนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าพลังงานจดพลังงานจดแต่ทั้งหมดอันนี้ก็คือมาจากการระเบิดของเครื่องยนต์ก็ได้รับพลังงานตัวนี้ออกมาหรือว่าจะบอกว่าเป็นแนวดิ่งแนวอะไรต่างได้ไหมมันก่อนแล้วแต่ละครับเพราะว่าเครื่องยนต์แล้วแต่มันจะออกแบบว่าให้มันเป็นลูกสูบนอนก็ได้ลูกสูบมันเป็นโรเตอร์หมุนอะไรได้ทั้งนั้นนะครับทำได้หลายๆอย่างเครื่องยนต์กลไกรวมความคือจากการระเบิดของน้ำมันก็มาหาที่ล้อใช่ไหมครับก็หมุนน้ำหนักเท่ากับเท่าไหร่ใส่ลงไปในรถคันที่ว่านี้นะแรงแล้วก็หมุนก็ไปก็แล่นเร็วไปเนี่ยนี่คำว่าพลังงานนะครับแต่ทั้งหมดเครื่องยนต์ก็คือมาจากพลังงานความร้อนนะครับทีนี้ก็มาเป็นตัวมีนามสกุลแล้วคำว่าพลังงานมันเป็นของการทำกลางคำว่าพลังงานแต่ถ้าหากว่าเป็นพลังงานความร้อนมีนามสกุลคำว่าร้อนแล้วนะครับพลังงานแสงมีนามสกุลคำว่าแสงแล้วพลังงานเสียงมีนามสกุลคำว่าเสียงไปแล้วใช่ไหมพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าก็เป็นนามสกุลของไฟฟ้าไปแล้วอันนี้เป็นตัวโอเคไหมครับเอาละนั่นก็คือทางด้านวิทยาศาสตร์ก็พูดถึงการทำกันครับนะกลับมาถึงพลังงานอีกส่วนหนึ่งที่ลุงพูดคำว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ไอ้เจ้าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือมันก็มาจากไอ้เจ้าพลังงานที่เกิดการลุกไหม้เผาไหม้เนี่ยตัวที่มันไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับไม่บริสุทธิ์ไอ้ตัวพลังงานที่ว่าเห็นไหมเมื่อกี้เราพูดถึงผ่านแสงผ่านเสียงผ่านความร้อนใช่ไหมผ่านแม่เหล็กผ่านไฟฟ้าไอ้พลังงานตรงเนี้ยที่มันไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ทีนี้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันเข้าใจไหมจะบอกว่ามันจำแนกวัตถุต่างๆได้ไหมต้องตอบว่าไม่ใช่มันซ่อนอยู่ในกันอยู่ในวัตถุอยู่ในก้อนหินอยู่ในทรายทุกเม็ดโอเคมั้ยอยู่ในกุ้งหอยปูปลาเขียดจนาดักแด้ซ่อนอยู่ในไวรัสโคโรนาด้วยพลังงานตัวเนี้ยไอ้ไวรัสโคโรนาบอกไปเลยอาหารมันต้องการพลังงานบริสุทธิ์ตัวมันไม่บริสุทธิ์เงี้ยเขียดจนาน้อยมันก็ไม่บริสุทธิ์ที่มันเกิดมาเป็นตัวเขียดจนาน้อยปลาซิวซ่อยเหมือนกันไม่รู้ทุกชีวิตเกิดมาในโลกใบนี้ต่างก็ไม่บริสุทธิ์หมดแต่ทั้งหมดพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอะไรอยู่ในสัตว์ทุกๆตัวทีนี้เจ้าไวรัสมันเป็นตัวเล็กใช่ไหมมันเล็กมากเพราะมันก็มีพลังงานที่บริสุทธิ์น้อยมากๆเหมือนกันแหละนะอย่างเช่นว่าอย่างท่านกับผมเนี่ยพลังงานเนี่ยทั้งหมดมีอยู่ 100%มันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถึง 99% ในตัวท่านตัวผมเดี๋ยวนี้ด้วยมันบริสุทธิ์อยู่ 1% อย่างเงี้ยนึกออกไหมครับ 1% ในการขับเคลื่อนลุงจะบอกว่าความแตกต่างระหว่างบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันต่างกันอัตราส่วนต่างกันสูงมากเห็นไหมครับต่างกันเยอะมากโอเคมาทีนี้ใครล่ะครับจะพัฒนาให้ได้มีพลังงานที่บริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างลุงก็สามารถที่พัฒนาพลังงานบริสุทธิ์ในตัวเองให้มากขึ้นนะใช่ไหมก็คือเดิมเนี่ยพลังงานไม่บริสุทธิ์มันมีถึง99
99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปนะครับคำนี้ต้องพูดอยู่ในนู่นระดับสเปิร์มนี่แหละครับมันมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถึง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์คำพูดนี้มันอยู่ในตัวสเปิร์มนี่นะครับเพราะตัวสเปิร์มมันเล็กไงเออมันยิ่งก็มีน้อยพลังงานบริสุทธิ์ก็มียิ่งมีน้อยมากเลยแหละโอเคนะพอเวลาเติบใหญ่มาร้องแอ่ะแต่พี่มันหยาบขึ้นซะเออเอาแอมาก็พลังงานไม่บริสุทธิ์มีถึง 99% แล้วกันบริสุทธิ์ 1% ก็มาเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายทำมือทำไม้ลืมหูลืมตาแรงต่างมาขับเคลื่อนภายในได้เป็นตัวอวัยวะขับเคลื่อนภายในมันใช้พลังงานบริสุทธิ์หมดนะครับทราบมันมาจากหัวใจนู่นนะฮะมันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โอเคนะพอหวังว่าคุณจะมองออกแล้วว่าร่างกายมนุษย์วิธีคิดพวกนี้หลักการคิดอย่างเนี้ยมันเพียงแต่เอาความเข้าใจนี่ก็พอแล้วใช่หลักการคิดอย่างที่ลุงเล่าให้ฟังเนี่ยน่าจะเข้าใจได้โดยง่ายใช่ไหมฮะหรือจะให้คิดคำนวณโอ้ยมันไม่ไหวหรอกครับ คำนวณได้ไหมล่ะคนไหนคำนวณถูกต้องตรงไปก็ตั้ง22ไว้หารด้วย7ลงตัวก่อนที่จะคำนวณได้สิ่งที่ว่านะครับพอได้นะถ้าพูดเช่นนี้ก็เหมือนกับกำปั้นทุบต่อเพราะยังไงมันก็ทำไม่ได้แล้วนักคณิตศาสตร์มันทำไม่ได้อยู่แล้วแหละนะนักคณิตศาสตร์จะมาหยุดตรงนี้ครับจะมาหยุดเพราะภาษาลุงเนี่ยจะบอกให้ใช่ว่าแน่ๆภาษาลุงเนี่ยดักคอเลยครับนักคณิตศาสตร์ไปไม่เป็นเลยรับรองได้เลยก็โมจะจำเข้ามาเลยคิดเองไม่เป็นคิดแต่เป็นของเขาเอาของเขามาคิดหมดคิดเองไม่เป็นสร้างข้อใหม่ไม่เป็นก็เรียกว่า new normal มีแต่พูดตอนนี้มันต้อง new thinking ใช่ป่าวหรือ new อะไรที่ลุงพูดเมื่อกี้เนี่ย new ฮะ new understand เข้าใจใหม่ new understand เข้าใจใหม่นะครับเพราะฉะนั้นจะมีข้อความหลักนะในหน้าจอใช่ไหมครับว่าหุ้นส่วนความคิดเนี่ยตรงนี้พิชิตความเข้าใจกันใหม่ทีนี้พอเวลาท่านถามมาแล้วผมก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ถามว่าเข้าใจใหม่ได้หรือยังครับมันก็มาลงตัวตรงนี้ใช่ไหมล่ะถ้าได้เข้าใจใหม่มันก็เดินต่อได้ได้อย่างง่ายดายพวกนี้นะแล้วเข้าใจใหม่เธอจะได้สร้างสรรค์ไว้มิฉะนั้นก็อยู่ที่เดิมอยู่ตลอดเวลาอยู่นั่นนะครับมันก็ไปไหนต่อไม่ได้ใช่ไหมครับเอาละมาถึงตอนนี้ท่านต่อไปนะครับทางฝั่งยูทูบอ้าวโอ้ฝั่งเฟซก็มาเยอะเหมือนกันนะเห็นหลายบรรทัดก็น่าจะใช่เดี๋ยวใจเย็น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 